ันตรายแยกหมู่บ้านเวียงกือนาขับขี่ด้วยความเร็วผู้ใช้รถไม่ชำนาญทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบางรายถึงขั้นเสียชีวิตจากภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณแยกหมู่บ้านเวียงกือนาหมู่2ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายนายแดงกามนและนายตาตะวิโรชาวบ้านในหมู่บ้านเล่าให้ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายที่ลงพื้นที่ฟังว่าส่วนใหญ่เกิดจากการไม่คุ้นชินเส้นทางของผู้ขับขี่ที่มาจากพื้นที่อื่นโดยเมื่อก่อนชาวบ้านจะใช้เส้นทางสัญจรไปมากันในหมู่บ้านเท่านั้นกระทั่งมีการขยายถนนรวมทั้งสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกกเชื่อมกับทางแยกทำให้มีเส้นทางและจำนวนแยกเพิ่มขึ้นทั้งสายหลักและสายรองตรงไหนก็จุดไหนก็ตรงกลางครับเนี่ยอ๋อแบ่งกันเจ้าแต่ถ้าเส้นนี้มันไปไหนอะเจ้าบอกไปวัดไปโอ้ยเอียกันแน่นะเนาะมันมีไฮย่อไปเนาะแต่เดิมนี่มันติดกี่แยกก็เจ้าสามแยกสามแยกเดี๋ยวนี้กี่แยกแล้วนะหกแยกแล้วแยกแล้วอ๋ออุบัติเหตุส่วนใหญ่มันจะมาจังไรอะเจ้ารถขึ้นกับรถวิ่งตรงมาเนี่ยพอจะกัดตาคนตั้งเล็งมาเนาะอันนี้จะพ้นพื้นที่ชักเลยจะมาจอดนี่นะจากการสังเกตของทีมงานศูนย์พบว่ารถที่ใช้เส้นทางจะมีทั้งรถเล็กและรถใหญ่ของคนในหมู่บ้านและคนต่างถิ่นซึ่งจากข้อมูลเส้นทางนี้จะเชื่อมต่อไปจนถึงตัวเมืองเชียงรายได้โดยจะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนศูนย์ราชการหมู่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจหมู่บ้านป่ายางมนทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงสนามกีฬากลางในขณะที่หากเลี้ยวข้ามสะพานข้ามแม่น้ำกกก็จะเชื่อมไปยังอำเภอเวียงชัยผ่านไปอำเภอเวียงเชียงรุ้งและอีกหลายๆอำเภอได้เช่นกันด้วยเหตุนี้จึงมีรถใช้ทางตลอดเวลายิ่งช่วงกลางคืนไฟส่องสว่างบริเวณแยกไม่เพียงพอคนที่ไม่ชำนาญทางหากขับด้วยความประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในกล้องอยู่ไหนฮะนี่บนนี้อ๋อส่งได้ถึงเกินสะพานวะอันนั้นพี่อัพครับมาทางนี้แล้วรถยิงของพี่มาโอ้โหเก๋ครับเร็ววิบปับโอ้โหโอ้โหไผ่ที่มอ่อยกําเล่าอ่ะมาจากคนบ้านนี่แหละจากมาเนี่ยเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจึงขอฝากเตือนผู้ที่ต้องใช้เส้นทางนี้ควรขับขี่อย่างระมัดระวังที่สำคัญร่วมกันสอดส่องดูแลพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแบบนี้ร่วมแจ้งเตือนมาได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677